ชโดตีแปงครับอันนี้เป็นพูดถึงผมใช่มั้ยครับผมฉีกขวานคว้าราชทึงคราวดูข่าวนี้นะคะ คุณสุธิวัฒน์มีข่าวดีมาบอกใช่มนเรศวรนะครับเขามีการคิดค้นงานวิจัยออกมานะครับเตรียมเฮกันได้เลยนะครับเขามีการต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่ชื่อว่าว่านมหาเมฆนะครับศูนย์วิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับเขาก็มาแถลงข่าวกันที่นี่มีรองอธิการบดีรวมทั้งนักวิจัยอีก2ท่านนะครับมาร่วมแถลงข่าวด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยว่านมหาเมฆสู่นวัตกรรมกระตุ้นการเจริญของผมสำหรับผู้มีปัญหาผมหลุดร่วงและศีรษะล้านครับคณะผู้วิจัยพบว่าสารสกัดจากว่านมหาเมฆเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพืชวงเดียวกับขมิ้นมีฤทธิ์ต้านฮอร์โมนเพศชายทั้งในระดับหลอดทดลองแล้วก็สัตว์ทดลองด้วยนะครับส่วนผลการศึกษาความเป็นพิษเพราะว่าสารสกัดเนี่ยไม่เกิดพิษทั้งแบบเฉียบพลันแล้วก็เรื้อรังด้วยเขามีการศึกษาลึกไปกว่านั้นทางคุณสมบัติทางเคมีแล้วก็กายภาพของสารสกัดนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นบำรุงเส้นผมนะครับของคนที่มีปัญหาศีรษะล้านจากแอนโดรเจนจากสารสกัดของตัวนี้นะครับปรากฏว่าทดสอบเนี่ยก็ปลอดภัยโดยผลิตภัณฑ์ก็ไม่มีปัญหาด้านการระคายเคืองต่อผิวด้วยนะครับจากนั้นเขาไปศึกษาประสิทธิภาพนะฮะในเชิงคลินิกไปทดสอบเลยใช่ไหมใช่ไปทดสอบกับคนจริงๆเลยอาสาสมัครเพศชาย87คนที่มีปัญหาศีรษะล้านในโรงพยาบาลของรัฐนะครับปรากฏว่าศึกษาแบบสุ่มเทียบกับยาหลอกแล้วก็ยากระตุ้นของการเจริญผมปรากฏว่าสารสกัดตัวนี้เนี่ยช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของผมได้อย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแสดงว่ามีประสิทธิภาพมีศักยภาพในการจัดการนะครับแล้วก็ประยุกต์เรื่องของการเจริญเติบโตของการเจริญเส้นผมได้เดี๋ยวไปฟังจากทางนักวิจัยกันหน่อยครับระยะแรกของการทดสอบเนี่ยนะครับพบว่าอย่างน้อย1เดือนนะครับจะเห็นผลว่าการหลุดร่วงจะลดน้อยลงแต่ว่าเราทำการศึกษาเนี่ย6เดือนนะครับถึงจะพบว่ามันสามารถทำให้ผมเนี่ยขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับอันนี้คือมีผลทั้งลดการหลุดร่วงแล้วก็สามารถสร้างเซลล์ผมขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการงอกของเส้นผมนะครับจะทำให้ผมแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลดการหลุดร่วงของเส้นผมมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแล้วก็ดีกรีของความศีรษะล้านเนี่ยไม่เท่ากันด้วยนะครับแต่ในช่วงระยะแรกของการทดสอบเนี่ยนะครับพบว่าอย่างน้อย1เดือนนะครับจะเห็นผลว่าการหลุดร่วงจะลดน้อยลงแต่ว่าเราทำการศึกษาเนี่ย6เดือนนะครับถึงจะพบว่ามันสามารถทำให้ผมเนี่ยขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับนักวิจัยออกมายืนยันแล้วว่าใช้ได้จริง6เดือนนะเดี๋ยวเราก็จะรอดูจากนักวิจัยด้วยนะคะเพราะว่าหลายท่านก็น่าจะพึ่งยานี้แล้วก็ใช้ยานี้แล้วเราจะมาตามใช้กันหาซื้อที่ไหนเนี่ยตอนนี้เขามีการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเอกชนก็คือบริษัทสยามนวัตจำกัดนะครับเพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์คิดว่าเร็วๆนี้น่าจะมีวางจำหน่ายแล้วนะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวรอติดตามดู